บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วตั้งใจให้ดีนะจ๊ะทุกท่านตั้งใจให้ดีให้นั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายนิ้วชี้มือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายส่วนใครที่นั่งไม่ถนัดจะนั่งขัดสมาธิชั้นเดียวก็ได้นะจ๊ะให้มีความรู้สึกว่าเราสบายกันแล้วกันแต่ให้เอามือขวาทับมือซ้ายนิ้วชี้มือขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆหลับตาเบาๆแค่พอเปลือกตาปิดเบาๆแต่อย่าถึงกับปิดสนิทนะจ๊ะหลับเบาๆแค่แตะๆหรือปลื้มตาด้วยซ้ำไปหลับพอสบายคล้ายกับเรานอนหลับอย่าไปบีบหัวตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะถ้าเราหลับตาเป็นเดี๋ยวเราจะเห็นภาพภายในอย่างที่เราคาดไม่ถึงทีเดียวเพราะฉะนั้นท่านที่มาใหม่ศึกษาไว้ให้ดีนะท่านั่งท่านี้ถอดแบบเอามาจากพระธรรมกายที่อยู่ภายในตัวของเราหลวงพ่อวัดปากน้ำท่านเข้าไปพบคนพบเห็นว่าท่านนั่งอย่างนี้นะก็เลยถอดแบบออกมาใครเข้าถึงก็จะเห็นอย่างนี้เหมือนกันเหมือนกันหมดเลยไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามทุกชาติทุกภาษาทุกศาสนาทุกเผ่าพันธุ์ขึ้นชื่อว่าเป็นมนุษย์ล้วนแต่มีธรรมกายข้างในเหมือนกันไปหมดพิมพ์เดียวกันไปเลยนะจ๊ะเหมือนปั๊มกันออกมาเหมือนกันเพราะฉะนั้นท่านนั่งท่านี้จำเอาไว้แต่เวลาเรากลับไปนั่งที่บ้านเราอาจจะผ่อนคลายโดยไม่ต้องถึงกับคำนึงถึงกฎเกณฑ์มากเกินไปให้นั่งอยู่ในท่าสบายแต่ท่านี้ต้องศึกษาเอาไว้ขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายนิ้วชี้มือขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆหลับพอสบายคล้ายกับเรานอนหลับนะจ๊ะแล้วก็ขยับเนื้อขยับตัวให้ดีของใครของมันนะขยับร่างกายให้อยู่ในสภาพที่กล้ามเนื้อทุกส่วนผ่อนคลายหมดไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งร่างกายเราเกร็งหรือเครียดตั้งแต่กล้ามเนื้อบริเวณศีรษะเปลือกตาต้นคอบ่าไหล่ทั้งสองแขนถึงปลายนิ้วมือทั้งสองนะจ๊ะผ่อนคลายให้หมดกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าผ่อนคลายให้หมดเลยผ่อนคลายเพราะฉะนั้นขยับเนื้อขยับตัวกันให้ดีนะให้ดีของใครของมันนะจ๊ะขยับให้ดีตรงนี้อย่าดูเบานะถ้าเราเกร็งหรือตั้งใจมากเกินไปตั้งใจจะเอาท่าสวยเกร็งกันเดี๋ยวมันก็ทำให้เราเกิดความตึงเครียดนั่งแล้วไม่ได้ผลหรอกต้องผ่อนคลายเพราะร่างกายของเรานี่เป็นร่างกายที่ไม่ได้มาตรฐานแล้วจะเอาอย่างกายของพระธรรมกายในตัวนั้นไม่ได้หรอกเพราะกายท่านตรงสวยงามในลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนบริบูรณ์นั่งแล้วไม่ปวดไม่เมื่อยแต่กายมนุษย์นั้นมันเพี้ยนมาแล้ว
มันไม่เหมือนเดิมแล้วกระแสกรรมมันบีบคั้นเหมือนรถติดตัวถังบุบบู้บี้อย่างนั้นถึงเครื่องเขาจะดีแค่ไหนก็ตามถ้าตัวถังบุบก็ทำอะไรก็ไม่ค่อยสะดวกสรีระยนต์นี่เหมือนกันนะจ๊ะตัวถังเรากายเนื้อของเราเนี่ยมันบุบบู้บี้ไปหมดแล้วพิการกันหมดทุกคนในโลกที่เขาว่าประกวดนางงามชายงามอะไรอย่างนั้นน่ะไม่จริงหรอกพิการทั้งนั้นแหละเราจะรู้ได้ยังไงว่าพิการรู้ต่อเมื่อเข้าถึงกายที่ไม่พิการกายมาตรฐานที่อยู่ภายในตัวของเราพอเราเห็นกายมาตรฐานว่าขนาดนี้พอดีพอมาเปรียบเทียบกันก็จะเห็นว่าสิ่งที่เราเห็นอยู่นี้ไม่พอดีมีขาดกับเกินขาดไปมั่งเกินไปมั่งแต่ของมาตรฐานอยู่ในตัวนะจ๊ะเมื่อเราหลับตาแล้วกล้ามเนื้อผ่อนคลายหมดแล้วก็ปรับที่ใจใจของเรานี่ต้องปล่อยวางภารกิจเครื่องกังวลทั้งหมดถ้าเป็นนักเรียนก็เกี่ยวกับเรื่องการศึกษาเล่าเรียนต้องผ่อนคลายปล่อยวางชั่วคราวนะลูกนะเรื่องการเรียนชั่วคราวถ้าหากว่าเป็นผู้ครองเรือนก็วางภารกิจเกี่ยวกับเรื่องการครองเรือนชั่วคราวที่ประกอบธุรกิจการงานทำมาหากินจะเป็นอาชีพอันใดก็ตามก็วางกันไปชั่วขณะทิ้งทุกสิ่งให้หมดเลยทำเสมือนว่าเราอยู่คนเดียวในโลกไม่เคยเจอภารกิจอื่นมาก่อนเลยปล่อยวางทิ้งหมดเลยต้องทิ้งอย่างนั้นนะจ๊ะต้องทำอย่างนั้นแหละแล้วก็จะเพิ่งมาคิดว่าตอนนี้เรากำลังจะตั้งใจนั่งทำสมาธิจะต้องเอาสมาธิให้มันเกิดขึ้นจะเพิ่งไปคิดอย่างนั้นให้คิดอย่างนี้คิดว่าเราจะมานั่งพักผ่อนแบบอริยะแบบพระอริยะเจ้าผู้ปลดปลงภารกิจทั้งหลายทั้งมวลออกจากใจหมดแล้วจะมาอยู่ในโลกส่วนตัวของเราในกายยาววานาคือกว้างศอกเป็นโลกส่วนตัวของเราใจของเราได้ใช้กันมาตลอดเวลาเลยถ้าช่วงสั้นๆก็1เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่อาทิตย์ต้นเดือนที่แล้วมาถึงอาทิตย์ต้นเดือนนี้เนี่ยเราใช้ใจไปคิดเรื่องเรียนเรื่องครอบครัวเรื่องงานเรื่องการเรื่องที่นอกเหนือจากนี้เนี่ยไปคิดจนกระทั่งไม่มีความสุขเลยมีแต่ความวิตกกังวลเซ็งเครียดเบื่อกลุ้มสั่งสมอยู่ในจิตในใจเราถึงเวลาวันนี้เนี่ยเราจะปลดปลงภาระเครื่องกังวลใจเหล่านั้นให้หมดสิ้นจากใจไปเลยจะมานั่งพักผ่อนปล่อยวางภารกิจทั้งหลายจะอยู่ณจุดที่ปลอดความคิดที่ไม่มีความคิดอันใดเข้ามาลกลุงใจจะวางใจนิ่งๆว่างๆเหมือนมองทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเนี่ยให้มันว่างเปล่าจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของเป็นอะไรกันแล้วแต่มันก็แค่ธาตุมาปรุงมาประกอบรวมกันธาตุดินน้ำลมไฟวิญญาณอากาศธาตุมารวมกันเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของเป็นอะไรต่ออะไรเยอะแยะไปหมดทั้งธาตุหยาบธาตุละเอียดมองทุกอย่างให้มันว่างเปล่าใจของเราจะได้ว่างว่างใจที่ว่างนี่แหละที่ปลอดจากความคิดทั้งมวลเป็นใจที่เหมาะสม
ต่อการที่จะเข้าถึงธรรมภายในซึ่งละเอียดไปตามลำดับขั้นเพราะฉะนั้นใจต้องปลอดโปร่งว่างเปล่าจากภารกิจเครื่องกังวลทั้งหลายปลดปล่อยวางเหมือนตายแล้วจากสิ่งเหล่านั้นชั่วคราวทำประหนึ่งว่าเราอยู่คนเดียวในโลกส่วนตัวของเราแล้วก็ทำใจนิ่งๆเฉยๆสบายๆทำอย่างนี้นะจ๊ะให้ใจสบายให้แช่มชื่นให้นิ่งๆใจจะได้เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับพระรัตนตรัยหรือเข้าถึงพระรัตนตรัยดังนั้นตอนนี้ทำใจให้หยุดให้นิ่งสบายสักพักหนึ่งนะจ๊ะทำให้ใจนิ่งๆสบายถ้าหากว่าการทำอย่างนี้ใจยังนิ่งไม่พอเราอดที่จะไปคิดในสิ่งที่เราคุ้นเคยไม่ได้หลวงพ่อวัดปากน้ำท่านก็แนะนำว่าเราก็ควรจะเอาใจของเรามาผูกพันกับบริกรรมนิมิตกับบริกรรมภาวนาอย่าให้เผลอจากบริกรรมทั้งสองนะจ๊ะบริกรรมนิมิตก็คือการสร้างมโนภาพนึกทางใจนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นึกไว้ในใจแทนการคิดเรื่องอื่นแทนการคิดเรื่องการเรียนครอบครัวธุรกิจการงานหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้เนี่ยท่านให้เอาใจมาผูกไว้กับพระรัตนตรัยนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพระธรรมคำสอนนึกถึงพระสงฆ์สาวกผู้ปฏิบัติตามเป็นพยานในการตรัสรู้ธรรมพระพุทธเจ้าท่านดับขันธปรินิพพานไปแล้วขณะนี้ก็เหลือแต่พุทธปฏิมากรเป็นตัวแทนพูดง่ายๆภาษาชาวบ้านก็คือมีพระพุทธรูปนั่นแหละเป็นสิ่งแทนตัวของพระบรมศาสดาถ้าเราชอบเจริญพุทธานุสติรักพระพุทธเจ้านึกคิดถึงท่านแล้วสบายใจก็ให้นึกถึงพระพุทธรูปนั่งขัดสมาธิทำสมาธิประทับอยู่ในกลางกายของเรานะนั่งขัดสมาธิทำสมาธิอยู่ในกลางกายขนาดใหญ่เล็กก็แล้วแต่ใจเราชอบให้อยู่ในกลางกายของเราถ้าชอบพระธรรมคำสอนของท่านเราจะนึกถึงสิ่งที่แทนธรรมรัตนะเป็นดวงแก้วใสๆก็ได้นะจ๊ะนึกเป็นดวงแก้วใสบริสุทธิ์อยู่ในกลางกายของเราแทนพระพุทธรูปแก้วขาวใสบริสุทธิ์แต่ถ้าสองอย่างนั้นเรานึกไม่ถึงไม่เคยเห็นหรือไม่ค่อยได้กราบไหว้บูชานึกเท่าไหร่ก็นึกไม่ออกจะนึกถึงหลวงพ่อวัดปากน้ำภาษีเจริญแทนสังฆรัตนะก็ได้นึกถึงหลวงพ่อวัดปากน้ำให้ท่านมานั่งประทับอยู่ในกลางกายของเราสิ่งสถิตในกลางกายนั่งขัดสมาธิทำสมาธิเหมือนกันสามอย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะจ๊ะหรือกำหนดอย่างหนึ่งแต่ไปเห็นอีกอย่างหนึ่งก็ไม่เป็นไรเช่นนึกถึงพระแก้วขาวใสบริสุทธิ์เกิดไปเห็นเป็นดวงใสๆหรือเห็นเป็นหลวงพ่อวัดปากน้ำก็ใช้ได้ทั้งนั้นนะจ๊ะหรือกำหนดดวงแก้วใสๆเกิดไปเห็นเป็นพระแก้วหรือหลวงพ่อวัดปากน้ำก็ใช้ได้อีกเหมือนกัน
หรือกำหนดเป็นหลวงพ่อวัดปากน้ำภาษีเจริญแต่เกิดไปเห็นเป็นพระแก้วขาวใสหรือดวงแก้วขาวใสก็ใช้ได้เหมือนกันอย่างใดอย่างหนึ่งในสามอย่างนี้นะใช้ได้หมดนะจ๊ะนึกอย่างหนึ่งเห็นอีกอย่างหนึ่งดีทั้งนั้นเลยหน้าที่ของเราคือดูเรื่อยไปนะดูไปอย่างสบาย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 นะจ๊ะอย่าไปเคร่งเครียดดูเหมือนดูทิวทัศน์อ่ะเหมือนดูน้ำตกดูทะเลภูเขาดูดวงอาทิตย์ขึ้นตกดูพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญหรือดูดวงดาวบนท้องฟ้าน่ะให้ดูมันดูทิวทัศน์อย่างนั้นดูเพลินๆสบายสบายจะดูพระแก้วขาวใสดวงแก้วใสหรือหลวงพ่อวัดปากน้ำก็ดีให้ใสๆใช้ได้ทั้งนั้นนะจ๊ะดูไปอย่างสบายๆในกลางกายของเรากลางกายนั่นน่ะถ้าตามหลักวิชาแล้วหมายเอาฐานที่7โดยกำหนดสมมุติเอาเส้นได้2เส้นมาขึงให้ตึงเส้นหนึ่งขึงจากสะดือทะลุไปข้างหลังอีกเส้นหนึ่งขึงจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายจุดตัดของเส้นได้ทั้งสองเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่6ยกถอยหลังขึ้นมา2นิ้วมือสมมติเอานิ้วชี้นิ้วกลางวางซ้อนกันไปทาบตรงนั้นสูงขึ้นมา2นิ้วมือตรงนี้แหละเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7เพราะฉะนั้นคำว่ากลางกายของหลวงพ่อเนี่ยคำเต็มคือศูนย์กลางกายฐานที่7นะจ๊ะจำง่ายๆเอาก็แล้วกันไม่ต้องไปคำนึงถึงกฎเกณฑ์แต่ก็ต้องทำความรู้จักเอาไว้จำง่ายๆว่าอยู่ในกลางท้องของเราคือเราหลับตาแล้วก็นึกถึง1ใน3อย่างนั้นเป็นพระแก้วใสบริสุทธิ์หรือดวงแก้วใสบริสุทธิ์หรือหลวงพ่อวัดปากน้ำใสบริสุทธิ์นั่งขัดสมาธิทำสมาธินิ่งอยู่ในกลางกายฐานที่7นะตรงนั้นแหละนึกไปอย่างสบายๆถ้านึกแค่นี้แล้วใจยังอดฟุ้งไม่ได้ก็ภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเรื่อยไปเลยนะจ๊ะทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาอรหังจะต้องไม่ลืมนึกถึงบริกรรมนิมิตอย่างใดอย่างหนึ่งทุกครั้งที่นึกถึงบริกรรมนิมิตจะต้องไม่ลืมภาวนาว่าสัมมาอรหังต้องไม่เผลอจากบริกรรมทั้งสองคำว่าไม่เผลอก็คือในใจเราต้องมีอยู่แค่นี้แหละมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีคำภาวนาสัมมาอรหังควบคู่กันไปอย่าเผลอนะจ๊ะทีนี้พอเราทำสองอย่างเนี่ยคือนึกถึงบริกรรมนิมิตไปด้วยภาวนาไปด้วยกำลังเพลินๆเดี๋ยวจะเกิดอย่างที่สามขึ้นมาคือใจมันจะหยุดนิ่งเป็นการนิ่งที่แท้จริงที่ใจปลดปล่อยวางภารกิจอย่างแท้จริงในตอนแรกๆนั่นแหละเราแสร้งทำปล่อยวางภารกิจแต่ว่าเมื่อเราไม่เผลอจากบริกรรมทั้งสองคือบริกรรมนิมิตกับบริกรรมภาวนาเดี๋ยวสิ่งที่สามก็เกิดขึ้นมาแล้วเป็นใจที่ว่างเปล่าจากเครื่องกังวลอย่างแท้จริงในใจก็จะมีแต่พระแก้วใสหรือดวงแก้วใสหรือหลวงพ่อวัดปากน้ำใสบริสุทธิ์ตอนแรกๆเนี่ยจะเห็นจะไม่ค่อยชัดหรอกเพราะฉะนั้นอย่าไปรำคาญนะจ๊ะเราไม่ใช่เทวดาเราเป็นคนธรรมดาคนธรรมดาก็ต้องทำแบบคนธรรมดาอย่าไปเข้าใจผิดว่าเราเป็นเทวดาพอนั่งปุ๊บนึกปั๊บจะได้เห็นทันที
มันมีบ้างเหมือนกันนะจ๊ะประเภทมนุสเทโวเนี่ยเป็นมนุษย์แต่เหมือนเทวดาพอหลับตาปั๊บก็เห็นได้ทันทีเลยแต่ตั้งแต่สอนมามีอยู่ไม่กี่คนนั่นถือว่าเป็นกรณียกเว้นเอาไว้เขาสั่งสมบุญมามากพอหลวงพ่อแนะนำนิดหน่อยไอ้สิ่งที่เขาทำคุ้นเคยกันบ่อยๆมาหลายภพหลายชาติมันเคยชินอ่ะพอแนะนำไอ้ของที่คุ้นเคยอยู่มันก็ทำเป็นขึ้นมาเลยนานๆเจอสักคนหนึ่งแต่ส่วนมากจะเจอประเภทขี้เกียจข้ามชาตินะคือชาติที่ผ่านมาทำวันหนึ่งหยุดไป5วันทำ5วันหยุดไปเดือนหนึ่งคือท่านนับจำนวนเวลาแล้วทำตั้งเป็น10ปีแต่มันไม่ทุกวันมันห่างๆเป็นช่วงๆขยันหน่อยฟิตหน่อยก็นั่งตอนหลังเอาอีกแล้วขี้เกียจอีกแล้วให้ภาวนาไปภาวนอนล้มหมอนนอนเสือหลับปุ๋ยไปแล้วข้ามชาติขึ้นมาเลยนะจ๊ะมันไม่ปฏิปต่อนะพอชาตินี้มาเอาอย่างนี้อีกมันก็เลยนึกไม่ค่อยออกก็เป็นเรื่องธรรมดาเพราะเรายังเป็นคนธรรมดาไม่ใช่เป็นสิ่งที่ดูแล้วผิดแผกจากคนอื่นนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรานึกใหม่ๆมันจะยังไม่ชัดเจนก็ไม่เป็นไรแต่การนึกถึงบริกรรมนิมิตนี่มันเหมือนเส้นผมบางภูเขานะมันถ้าหากเราทำอย่างนี้เป็นคือนึกเหมือนเรานึกถึงสิ่งที่เราคุ้นหรือของที่เรารักเรารักของอะไรล่ะสมมติดอกกุหลาบดอกบัวเพชรสักเม็ดหนึ่งแหวนเพชรเม็ดโตๆพอเรานึกก็เห็นชัดขึ้นมาเลยโดยไม่ได้ใช้ความพยายามในการนึกเลยแต่ถึงจะชัดขึ้นมาเลยก็ยังค่อยๆชัดขึ้นการนึกถึงบริกรรมนิมิตก็เหมือนกันก็ต้องค่อยๆนึกตรงนี้แหละถึงหลวงพ่อถึงต้องเอาคำว่าใจเย็นๆนะลูกนะในการนึกเนี่ยเราจะมาใจร้อนไม่ได้ถ้าอยากได้เร็วจะได้ช้าน่ะอดทนหน่อยเถิดหนาจะได้เห็นถ้าอยากได้เร็วๆต้องใจเย็นไม่ใช่เห็นธรรมกายสบายเลยมันก็ต้องใจเย็นๆค่อยๆนึกไปองค์พระเป็นอย่างไรดวงแก้วเป็นอย่างไรหรือหลวงพ่อวัดปากน้ำเป็นอย่างไรและนอกรอบในชีวิตประจำวันต้องอุ่นเครื่องกันทุกวันทีเดียวตั้งแต่ตื่นนอนกระทั่งเข้านอนนึกถึง3สิ่งนี้บ่อยๆสิจ๊ะเราเป็นชาวพุทธด้วยเนี่ยนึกว่านึกเล่นๆมันเพลินว่ามีพระอยู่ในตัวหรือมีดวงธรรมอยู่ในตัวมีหลวงพ่อวัดปากน้ำอยู่ในตัวไปไหนมาไหนเราก็จะได้อบอุ่นใจเนี่ยนึกอย่างนั้นบ่อยๆจะได้เคยชินพอมาถึงวันอาทิตย์ต้นเดือนเนี่ยหลวงพ่อแนะนิดเดียวแค่นั้นเองชัดใสแจ่มทีเดียวตัวเนี้ยชัดใสความใสของบริกรรมนิมิตเมื่อเปลี่ยนเป็นอุกขนิมิตคือชัดเหมือนลืมตาเห็นเลยเหมือนลืมตาเห็นถ้าละเอียดยิ่งกว่านี้นึกให้ใหญ่ก็ได้นึกให้เล็กก็ได้ขยายใหญ่แค่ไหนก็ใหญ่ได้ใหญ่เท่าตัวก็ได้ใหญ่เท่ากับสภานี้ก็ได้ใหญ่เท่ากับจังหวัดก็ได้ใหญ่เท่ากับประเทศไทยก็ได้ใหญ่เท่าทั่วโลกก็ได้ใหญ่คลุมไปหมดไม่มีขอบเขตเลยนั่นเป็นปฏิภาคนิมิตแล้วมีความละเอียดที่พูดนี่ก็ทำกันเป็นกันเยอะแล้วนะและความใสความบริสุทธิ์และสิ่งที่ขยายออกมาพร้อมกับความสุขภายในเป็นความสุขที่ใจเป็นอิสระเป็นตัวของตัวเองไม่ถูกกิเลสครอบงำชั่วคราวทีเดียวใจจะขยายมีความปีติเบิกบานโล่งโปร่งเบาสบายเป็นอิสระใจนี่นุ่มนุ่มชุ่มเย็นทีเดียวนะจ๊ะใจจะนุ่มชุ่มเย็นสบายสบายยังไม่เคยเป็นมาก่อนนั่นแหละต้นทางที่จะเข้าถึงสิ่งที่มีอยู่แล้วภายในตัวของเรา
สิ่งที่มีอยู่แล้วคืออะไรดวงธรรมภายในดวงธรรมภายในที่คล้ายกับบริกรรมนิมิตแต่ว่าแตกต่างกันฟ้ากับดินสมมุติเรากำหนดดวงแก้วนะจ๊ะกลมรอบตัวพอใจนิ่งถูกส่วนมันวูบเข้าไปข้างในถึงสิ่งที่มีจริงมันดูแล้วกลมเหมือนกันนะแต่พอเข้าไปถึงดวงธรรมภายในเราจะมีความรู้สึกดวงแก้วที่เรากำหนดนั้นมันไม่ค่อยกลมเท่าไหร่แต่ดวงธรรมที่เราก็ถึงนั้นกลมดิ๊กเลยและโปร่งบางเบาสบายมาพร้อมกับความสบายความสุขที่ละเอียดอ่อนมาพร้อมกับความบริสุทธิ์ของใจมาพร้อมกับความรู้แจ้งในระดับที่เราเข้าถึงดวงธรรมนั้นมาพร้อมกับกำลังใจที่อยากจะทำความดีมาพร้อมกับมหากรุณาอยากให้ทุกคนในโลกได้เข้ามาถึงจุดตรงนี้เป็นเหมือนอย่างที่เรากำลังเป็นอยู่และก็มองเห็นทุกๆคนเหมือนญาติเหมือนพี่น้องกันทีเดียวเมื่อเข้าไปถึงข้างในนี้กายภายในก็เป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วภายในกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์ลมรูปพรหมกระทั่งกายธรรมมีอยู่แล้วภายในตัวของเรามีมาตั้งนานทีเดียวนานเมื่อไหร่พระพุทธเจ้าท่านตรัสด้วยคำหนึ่งว่าสิ่งเหล่านี้มีมาแต่ดั้งเดิมไม่ว่าพระตถาคตเจ้าจะมาตรัสรู้หรือไม่ตรัสรู้ท่านก็ใช้คำอย่างนี้เหมือนกันในพระไตรปิฎกคือมีมานานแต่ทำอะไรเราสืบไปนะจ๊ะสืบสาวไปเรื่อยมันมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่เมื่อนั้นแหละสรรพสิ่งและสรรพสัตว์ทั้งหลายจะพ้นจากทุกข์ทั้งมวลนั่นคือต้องไปให้ถึงที่สุดแห่งธรรมสุดไปเลยต้องไปให้ถึงตรงนั้นเลยปล่อยชีวิตเข้าไปถึงกันเลยจึงจะรู้เรื่องรู้ราวกิจที่เรากำลังจะทำวันนี้นี่เป็นกิจที่สำคัญนะจ๊ะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับตัวของเรานะตัวของเรานี่มันมีความทุกข์นะมีอยู่ทุกวันเลยแหละเป็นทุกข์ที่สังเกตออกบ้างไม่สังเกตบ้างเคยชินบ้างจนกระทั่งมันจำเจไม่รู้ว่าเป็นทุกข์มันมีทั้งทุกข์ประจำและกระจรมาเหมือนอาคันตุกะจรมาอย่างนั้นนะอยู่ตลอด24นอเลยไม่ว่าจะนอนหลับฝันไปก็ยังมีความทุกข์มันมีความสำคัญตรงนี้คือชีวิตเราเนี่ยมันเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นเราก็จะต้องสาวไปดูว่าอะไรเนี่ยเป็นเหตุแห่งทุกข์ซึ่งพระพุทธเจ้าท่านก็สรุปได้ซึ่งเราถ้าไปพิจารณาจริงๆก็จะพบว่าความอยากนี่แหละเป็นทุกข์ความทุกข์ทั้งหลายเนี่ยสาวไปสุดที่ความอยากอยากได้อยากมีอยากเป็นแค่อยากรวยอย่างเดียวนี่ก็ทุกตั้งแต่เริ่มคิดแล้วนะพออยู่ๆไม่ใช่พอคิดปั๊บแล้วมันจะรวยเลยไอ้อย่างนั้นนะมันมีบางคนที่ก็สร้างบารมีมานานอย่างท่านโชติกะเศรษฐีชเดนเศรษฐีท่านเมนตกะเศรษฐีนั่นทำไมต้องคิดพระสั่งสมมหาทานบารมีมามากเปิดหน้าต่างก็เห็นภูเขาทองโผล่มาอย่างนี้ในประวัติศาสตร์เนี่ยมันมีอยู่ไม่กี่คนแต่มันก็มีอยู่นั่นเขาทำของเขามามากแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยส่วนใหญ่ 90% เนี่ยมันไม่ค่อยมีเพราะนั้นแค่คิดว่าอยากจะรวยอย่างเดียวเนี่ยเราก็จะต้องคิดว่าจะรวยอย่างไรแค่คิดนี่ก็ปัญหามันก็ตามมาแล้วนะจ๊ะเพราะนั้นความอยากเนี่ยอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากอะไรต่างๆที่ประกอบไปด้วยความเพลินนันทิราคะสหคตาความอยากที่ประกอบไปด้วยความเพลินเป็นเหตุให้เกิดพบใหม่ความอยากอย่างนี้เนี่ยเป็นต้นเหตุแห่งทุกข์แต่อยากพ้นทุกข์อยากไปนิพพานนั่นไม่ใช่อันนี้นะจำคนละเรื่องกันนี่ก็สาวไปอีกอะไรล่ะเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดความอยากเราก็จะพบว่ามันมีกระแสชนิดหนึ่งที่ซ่อนเล่นอยู่ภายในมองไม่เห็น
หลวงพ่อวัดปากน้ำได้ใช้คำว่าฉากหลังมีฉากหลังซ้อนๆสอนให้คิดให้พูดให้ทำพอทำไปแล้วก็มีวิบากมีผลของการกระทำนั่นมันกระตุ้นอยู่ข้างในลึกๆมองด้วยตาเนื้อไม่เห็นหยิบเอามาให้ดูก็ไม่ได้มันต้องไปเห็นข้างในคือใจมันต้องหยุดนิ่งถูกส่วนอยู่กระทั่งญาณทัศนะเกิดในระดับที่ว่าต้องเข้าถึงพระธรรมกายแล้วเนี่ยจึงจะเห็นกายมนุษย์ละเอียดก็ไม่เห็นกายที่พรหมรูปพรหมไม่เห็นเลยแต่พอถึงกายธรรมแล้วเนี่ยถึงกายธรรมพระธรรมกายในตัวกายทั้งก้อนต้องเป็นธรรมล้วนๆบริสุทธิ์ล้วนๆเลยถึงเรียกว่ากายธรรมบริสุทธิ์ล้วนถ้าเป็นน้ำก็กลั่นแล้วไม่ใช่แค่กรองมาหรือแค่อสารส้มแกว่งตะกอนยังตกที่ก้นอยู่ไม่ใช่อย่างนั้นต้องกลั่นแล้วกลั่นอีกเพราะฉะนั้นเมื่อเข้าถึงธรรมกายเราถึงจะเห็นว่ามันมีสิ่งที่ลึกๆละเอียดซ่อนเล้นอยู่แต่ไม่อาจจะปิดบังธรรมจักขุของพระธรรมกายได้พระธรรมกายท่านก็จะไปเห็นด้วยธรรมจักขุแล้วก็รู้ได้ด้วยญาณทัศนะเห็นว่ามันอะไรนะมันกระตุ้นเราอยู่ตลอดเวลาให้อยากได้อยากมีอยากเป็นนั่นเป็นนี่ตลอดเวลาเลยบางทีอยากจะทำความดีแต่ไม่มีกำลังใจจะทำบางอย่างรู้ว่าไอ้นี่ไม่ดีก็ยังอดทำไม่ได้บางที่ไม่ควรไปก็ไปบางที่ควรไปก็กลับไม่ไปเนี่ยมันมีสิ่งที่ซ่อนเล้นข้างหลังซึ่งเมื่อเข้าถึงธรรมกายแล้วเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับท่านแล้วก็จะเห็นชัดทีเดียวว่าอ๋อมันอยู่ตรงนี้เองที่ซ่อนเล้นอยู่ตอนแรกก็เห็นว่าอ๋อนี่มันเป็นกัณหธรรมธรรมดำหรืออกุศลธรรมครอบงำอยู่คำว่าครอบเขาพูดอุปมาหรือว่ามันครอบจริงๆพอไปเห็นแล้วมันไม่ใช่อุปมาเลยมันไม่ใช่อุปมาหรือมันเป็นอย่างนั้นจริงๆพอจากนั้นไปเดี๋ยวก็สาวไปเห็นตัวเลยมีตัวมีตนมีพบที่อยู่เพียบพร้อมเต็มไปหมดเลยอ๋อนี่เองที่อยู่เบื้องหลังเป็นฉากหลังที่คอยกระตุ้นให้เราอยากแล้วก็กระทำความผิดคิดผิดพูดผิดทำผิดแล้วก็มีวิบากมีผลมีบาปศักดิ์สิทธิ์ผลให้วนเวียนกันอยู่ในภพนี่วนเวียนอยู่เปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานสัตว์นรกวนกันอยู่อย่างนั้นแหละก็จะเห็นชัดเจนเพราะฉะนั้นสิ่งกิจที่เรากำลังทำนี้เขาเรียกว่ากรณียกิจกิจที่ควรทำพอทำแล้วนี่จะไปรู้ไปเห็นเรื่องราวของตัวเราและจะทำให้เราหายสงสัยในหลายๆเรื่องพอเข้าไปถึงตอนนั้นวิชามันจะเกิดเขาเรียกว่าจุตูปปาตญาณเห็นว่าทำไมชีวิตถึงหลากหลายเราจะเห็นเลยว่าทุกอย่างมันมีเหตุกับผลไอ้ผลที่เป็นเหตุให้ชีวิตหลากหลายเพราะประกอบเหตุอะไรเอาไว้ก็จะเห็นได้ชัดเจนแล้วก็จะมีวิชาต่อไปอีกมันเป็นอย่างนี้เนี่ยเฉพาะชาติเดียวอย่างนี้หรือสืบเนื่องกันมาเหมือนลูกโซ่อย่างนั้นน่ะสืบเนื่องกันมาก็มีวิชาถัดไปปุพเพนิวาสานุสยานระลึกชาติหนหลังได้เห็นเป็นเรื่องไปตลอดเลยแต่วิชาทั้งสามก็จะเกิดขึ้นเมื่อเข้าถึงธรรมจักขุเข้าถึงพระธรรมกายแล้วบังเกิดธรรมจักขุและญาณทัศนะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเป็นวันที่เรากำลังทำกิจที่สำคัญยิ่งกว่าการทำมาหากินการทำมาหากินนั้นก็จำเป็นเพราะเราสังขารมนุษย์เนี่ยมันต้องเลี้ยงด้วยธาตุหยาบสิ่งที่หยาบๆเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องไปประกอบทำมาหากินอย่างนั้นแหละแต่อย่าลืมกิจที่สำคัญว่าเมื่อมีแล้วสิ่งหยาบๆนั้นแล้วเนี่ยควรจะเอามาทำอย่างไร
และเพื่อประโยชน์อะไรดังนั้นหลักที่สำคัญของชีวิตจริงๆคือมุ่งเข้าไปสู่ภายในหยาบแล้วก็ทำเพื่อจะได้มีโอกาสมุ่งเข้าไปสู่ชีวิตภายในไปแสวงหาความรู้ภายในที่ไม่มีที่สิ้นสุดเลยที่เรายังไม่รู้อะไรเลยแม้แต่นิดเดียวเมื่อเข้าใจอย่างนี้ดีแล้วนะจ๊ะต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจนะเอาใจหยุดนิ่งๆเอาใจให้หยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายกำหนดบริกรรมนิมิตขึ้นมาจะเป็นพระแก้วขาวใสบริสุทธิ์ก็ได้จะเป็นดวงแก้วขาวใสบริสุทธิ์ก็ได้หรือจะเป็นหลวงพ่อวัดปากน้ำภาษีเจริญขาวใสบริสุทธิ์ก็ได้หรือท่านนึกอะไรไม่ออกยังทำอะไรไม่ได้ก็ให้ทำหยุดทำนิ่งเฉยๆนะจ๊ะทำหนึ่งเฉยๆสบายๆต่างคนต่างทำนะทำกันไปเงียบๆหลวงพ่อจะเตือนเป็นช่วงๆนะจ๊ะตอนนี้ลองทำดูปรับกายผ่อนคลายกายให้มันสบายใจกันนิ่งอย่างเดียวหยุดนิ่งเฉยให้ใจนุ่มชุ่มเย็นอยู่ภายในนะจ๊ะใจนุ่มๆนิ่งๆเฉยเมื่อมีความรู้สึกว่าร่างกายเราพองโตขึ้นขยายขึ้นปล่อยมันไปนะอย่าลืมตามันขยายจนกระทั่งเราลืมกายหยาบไปเลยเนี่ยเหมือนไม่มีตัวตนอย่าตกใจนะบางคนใจหายแวบเลยเคยมีความรู้สึกที่ร่างกายอยู่ๆมันหายไปเฉยๆอย่ากลัวนะจ๊ะไม่เป็นอันตรายอะไรนั่นเป็นลักษณะที่ใจเรากำลังเคลื่อนจากหยาบไปสู่จุดที่ละเอียดแล้วจงทำหยุดทำนิ่งต่อไปอย่างสบายสบายทำไปเงียบๆนะใจหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายอย่าให้เคลื่อนเลยให้นิ่งใช้ๆนิ่งอย่างสบายสบายนะจ๊ะใครที่เข้าถึงดวงธรรมภายในก็เอาใจหยุดนิ่งไปที่กลางดวงธรรมใครที่เข้าถึงกายภายในก็เอาใจหยุดนิ่งไปที่กายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปพรหมหรือกายอรูปพรหมก็ตามหยุดนิ่งใครเข้าถึงกายธรรมก็เอาใจหยุดนิ่งไปที่กลางกายธรรมหยุดอย่างสบายสบายหยุดที่สบายสบายนะจ๊ะนิ่งๆที่จริงถ้ามันหยุดแล้วมันก็สบายอยู่แล้วนะถ้าหากเราหยุดจริงๆเดี๋ยวมันจะเข้าไปเป็นสิ่งนั้นเลยไปเป็นดวงธรรมเป็นกายภายในแล้วก็เป็นพระธรรมกายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเข้าทลายก็มีความสุขมีปีติมีความเบิกบานมีความบริสุทธิ์ผ่องใสแล้วก็หยุดนิ่งๆเบาๆแต่ใครวางใจเบาๆเป็นอาจารย์เดี๋ยวเป็นเลยประเดี๋ยวเดียวกันไม่นานเท่าไหร่นิ่งใจจะเป็นได้ต้องทิ้งทุกสิ่งไปเลยเนี่ยแล้วก็นิ่งใครที่เห็นกายธรรมผุดซ้อนขึ้นมาและขยายกว้างออกไปผุดมาทีละองค์ทีละองค์ทีละองค์แล้วก็ดูเรื่อยไปเลยนะดูไปเฉยๆดูการผุดขึ้นขององค์พระขึ้นมาแล้วก็ขยายออกไปเนี่ยก็ดูไปเรื่อยๆแต่แรกก็ช้าๆทีละองค์นะเข้ากับทีละหลายๆองค์หลายองค์ผุดเกิดขึ้นมายิ่งใจเราหยุดนิ่งเท่าไหร่การผุดนั้นก็จะต่อเนื่องเป็นสายทีเดียว
เหมือนเส้นทางสายกลางนี้มีแต่องค์พระทั้งนั้นยิ่งผุดขึ้นมาเท่าไหร่ใจเรายิ่งสบายยิ่งบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นเป็นหมดทุกองค์เลยคราวนี้พอใจเราหยุดนิ่งดีแล้วเราก็นึกน้อมเครื่องทายธรรมนะจ๊ะนึกน้อมไปในกลางกายถ้าใครยังทำไม่เป็นนี่เข้าใจตัวนี้ยากสักนิดหนึ่งพอน้อมแล้วมันเหมือนชะโงกมองเหมือนมองเข้าไปในท้องของใหญ่แล้วเนื่องจากตัวไม่ขยายเนี่ยมันก็เลยนึกว่าจะนึกขยายมันก็นึกไม่ออกเราเตรียมของมาใหญ่เยอะพอเรานึกไว้ในท้องเลยเหลือนิดเดียวหลวงพ่อเห็นใจนะจ๊ะเข้าใจแต่ไม่เป็นไรเพราะการนำถวายด้วยคุณยายท่านคุ้มก็ไปถวายเองแล้วก็นิ่งเอาไว้ส่วนใครที่ทำเป็นแล้วเนี่ยในระดับหนึ่งคือเห็นองค์พระพุทธเกิดขึ้นมาแต่ยังทำวิชาธรรมกายไม่เป็นจะเริ่มเข้าใจเพิ่มขึ้นว่าความจริงแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เป็นอย่างนั้นมันไม่ได้ชะโงกมองหรอกมันเป็นไปเลยนะมันเห็นเป็นเห็นรอบตัวเลยใสบริสุทธิ์ขยายใหญ่ไปเรื่อยส่งมันต่อกันไปเรื่อยเลยต่อกันไปเนี่ยองค์นี้ผุดมาส่งต่อไปอีกองค์ส่งกันต่อกันไปเรื่อยๆคนใหญ่ก็คุมพวกเราหมดทุกคนคุมเครื่องทายธรรมอาหารหวานข้าวดอกไม้ธูปเทียนไปถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระธรรมกายของพระพุทธเจ้าทับทวีไปเรื่อยเลยขึ้นไปถวายไปทุกพระองค์เลยสั่งพุทธจักรน้อมไปจักรพรรดิทับถวยถวายไปเรื่อยๆจนถึงพระบรมพุทธเจ้าส่งกันต่อกันไปปัญญากับทับถวยกันขึ้นไปให้สุดรู้สุดญาณไปเลยนะทับถวยไปคำว่าทับถวยนี่นะมันตั้งใจหยุดนิ่งสนิทแล้วถึงจะรู้จักเราจะเห็นขบวนการภายในเกิดขึ้นมากมายกายกองทีเดียวอย่างเป็นระบบระเบียบมีอานุภาพเห็นแล้วหน้าปลื้มปิติในผลบุญซึ่งเป็นทุกสิ่งของชีวิตทีเดียวเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขความสำเร็จในชีวิตตั้งแต่เป็นปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าจะเป็นสิ่งอยู่ข้างในลึกๆในกลางกายของทุกๆคนเมื่อจิตเป็นกุศลเมื่อเราเอาชนะความโลภความโกรธความหลงได้เนี่ยด้วยการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาพอเราเป็นอย่างนั้นขึ้นมาเนี่ยใจอุดมไปด้วยทานด้วยศีลด้วยภาวนากระแสทานแห่งบุญก็มาจรดกลางกายเลยมันเปิดพรึบขึ้นมาเลยเนี่ยสว่างอยู่ในกลางกายของเราพรึบเต็มเหมือนอย่างบูชาข้าพระวันนี้เนี่ยพุทธเจ้าท่านไม่ได้ขบฉันแบบพระสงฆ์ขบฉันเราแล้วจ้ะอย่าถวายเป็นพุทธบูชาท่านก็รับเอาไว้เป็นบุญของพวกเราเนี่ยบุญเนี่ยเกิดขึ้นในกลางกายเราเลยเนี่ยเกิดขึ้นรวมมาเป็นดวงใสบริสุทธิ์ในกลางนั้นก็มีสมบัติทั้งหลายเนี่ยมีโลภสมบัติมีทรัพย์สมบัติมีคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพาน
ซ้อนอยู่ในนั้นเต็มไปหมดเลยติดหมดทุกกายสายสมบัติก็เชื่อมโยงกันมาเลยสายสมบัติก็มาจากแหล่งผลิตมันอยู่ภายในลึกๆละเอียดมาเชื่อมโยงที่กลางกายเนี่ยแต่สายสมบัติเชื่อมโยงติดแน่นไม่ขาดตอนเป็นช่วงๆเดี๋ยวก็จะดึงดูดสมบัติหยาบในเมืองมนุษย์เนี่ยให้เรามาได้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นเลยแต่ที่ทุกวันนี้เราใช้สมบัติกันไม่เต็มที่เนี่ยมันมีสิ่งหนึ่งเนี่ยที่มันคอยย่อยแยกออกไปเนี่ยย่อยแยกออกไปทำให้รวมก็ไม่ติดต้องไปตามรวมกันมานะถึงจะติดกันตรงกลางติดเชื่อมติดแก้กันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องสายสมบัติเนี่ยที่จะเชื่อมไปติดกันถ้าติดแล้วแล้วก็มนุษย์ไม่ต้องทำมาหากินเลยเป็นอยู่ได้ด้วยบุญจะมีสมบัติเกิดขึ้นตอนนั้นเราจะนั่งหลับตากันอย่างเดียวนี่มันไม่ติดติดมั่งหลุดมั่งบางคนสายสมบัติก็โตบางคนก็เล็กบางคนก็ลิบหลีทีเดียวเนี่ยในกลางของแต่ละคนเป็นสิ่งที่ต้องเห็นได้ด้วยธรรมจักขุของพระธรรมกายเห็นไหมล่ะเจ้าว่ามันสำคัญมันจำเป็นจะเห็นแค่กายหยาบกายเนื้ออย่างเดียวมันไม่พอแล้วคุณยายกระทับทวีไปถวายให้สุดรู้สุดญาณไปเลยแล้วก็ขอบุญขอบารมีรัศมีกำลังฤทธิ์อำนาจสิทธิเฉียบขาดของนิพพานแก่ๆเข้าไปเรื่อยๆเลยแบบพวกลูกศิษย์ลูกหาของยายเนี่ยลูกหลานยายเนี่ยทุกคนมีความตั้งใจดีทั้งสมบุญบารมีกันมาแม้มีอุปสรรคอันใดเกิดขึ้นก็ตามเนี่ยก็มีกำลังใจที่จะเอาชนะสิ่งนั้นสร้างบารมีกันเรื่อยมาขอบุญพิเศษให้เชื่อมโยงมาติดให้หมดให้ดึงดูดสมบัติหยาบมาสร้างบารมีไม่รู้จักหมดจักสิ้นที่มีอุปสรรคต่างๆนานาเขาทำไว้มากน้อยแค่ไหนก็ให้ละลายหายสูญไปให้หมดให้ธุรกิจการงานทุกคนเจริญรุ่งเรืองประกอบสัมมาอาชีวะให้เจริญรุ่งเรืองให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวธรรมกายนักศึกษาก็ให้เป็นบัณฑิตเป็นนักปราชญ์ประเทศชาติก็ให้มีความเจริญรุ่งเรืองเป็นปิ่นนานาประเทศโครงการเศรษฐกิจตกต่ำอะไรต่างๆก็ให้ละลายหายสูญบุญพิเศษเชื่อมโยงหมดบุญที่ได้จากการบูชาข้าพระนี่ให้ถึงแก่ผู้มีบุญทุกท่านเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินทุกพระองค์ทุกคนที่ช่วยกันทำให้ประเทศชาติเจริญรุ่งเรืองและบุญนี้ให้ถึงแก่หมู่ญาติที่ละโลกกันไปแล้วจะระลึกชื่อได้ก็ตามระลึกไม่ได้ก็ตามให้มีส่วนแห่งบุญที่ได้บูชาข้าพระนี้สรรพสัตว์ทั้งหลายไม่มีประมาณก็ให้มีส่วนแห่งบุญมีทุกข์ก็ให้พ้นทุกข์มีสุขแล้วก็มีความสุขยิ่งขึ้นไปและให้ลูกหลานยายทุกคนมีดวงตาเห็นธรรมได้เข้าถึงพระธรรมกายได้เข้าถึงวิชาธรรมกายอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้มีบุญพิเศษที่จะไปทำหน้าที่ยอดกัลยาณมิตรจะไปชักจูงแนะนำใครให้มาสร้างบารมีก็ให้สะดวกสบาย
บุญพิเศษทั้งหมดนี่เลยคุณยายเชื่อมโยงมาให้ติดที่ศูนย์กลางกายให้หมดใครเจ็บไข้ได้ป่วยก็เอาบุญหล่อเลี้ยงต่ออายุไขแต่ถ้าหากว่าถึงคราวหมดอายุไขก็บุญนี้ส่งต่อไปเลยอยู่ในสุคติโลกสวรรค์ไปมีความสุขมีสมบัติอันเป็นทิพย์มีอายุทิพย์วรรณะทิพย์สุขทิพย์มีพละทิพย์มียศมีอธิปไตยทุกอย่างพร้อมหมดเลยอันเป็นทิพย์ส่งต่อไปเลยแล้วคุณยายคุมให้ดีต่อจากนี้ไปก็ให้ต่างคนต่างอธิษฐานจิตตามใจชอบกันนะจ๊ะ